ายกินที่สายเลยเลยว่างั้นถามถึงแฟนมิทติ้งค่ะเราไม่ได้ไปอ๋อกำลังจะมีใช่ค่ะวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะเป็นแฟนมีตติ้งของตัวเองค่ะจริงๆคือหลายปีมากจนจำไม่ได้ว่ากี่ปีประมาณแบบ 4-5 ปีแล้วมั้งคะใช่ที่ไม่ได้จัดมาค่ะได้จังหวะอะไรยังไงถึงว่าเอาปีนี้แหละต้องจัดก็คือจริงๆอ่ะโดนแฟนคลับอ้อนมาหลายปีแล้วบอกว่าจัดไหมตั้งแต่แบบหลายปีไล่มาแล้วค่ะช่วงนี้จัดไหมวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็อยากจะจัดมาหลายปีแล้วแล้วเรารู้สึกว่าโอเคช่วงนี้มันอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่พอดีด้วยแล้วก็เราก็สามารถเคลียร์งานได้แล้วก็โอเคเป็นช่วงที่แบบละครเพิ่งจบแล้วก็คนก็อยากเห็นอยากเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าถือว่าเป็นจังหวะดีแล้วโอกาสที่ดีที่จะได้มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยว่าจะเป็นยังไงมีค่ะมีก็เป็นธีมแบบสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทะเลนิดนึงคือจริงๆอ่ะเป็นคนชอบสีฟ้าอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็มันแมทกับละครที่เพิ่งจบไปอะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยแบบโอเคจะมีชวนแล้วใช่ๆค่ะขอโทษด้วยที่ตอนนี้ปิดรับแล้วค่ะค่ะประมาณเกือบถ้ารวมๆก็เกือบ150คนค่ะใช่เพราะว่าคือห้องมันก็ค่อนข้างจำกัดด้วยแล้วก็สถานที่แล้วก็แบบคนดูแลอะไรหลายๆอย่างด้วยค่ะก็เลยแบบขอจำกัดคนนิดนึงพิเศษยังไงไหมคะตอนนี้จริงๆตอนนี้ก็คิดอยู่ค่ะว่าจะทำอะไรบ้างแต่ว่าก็มีกิจกรรมที่แบบคุยกับทางแอดมินที่ทางดูแลทางงานนะคะไว้คร่าวๆแล้วว่าเราจะมีเกมแล้วก็มีทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีชวนเพื่อนในละครมีแขกรับเชิญไปละกันแต่ขอไม่บอกว่าเป็นใครเดี๋ยวเขารู้หมด ใช่เพราะตอนนี้ปิดไว้อยู่อะไรเงี้ยประมาณ 3-4 คนค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะก็คือเราที่ขอรับไม่มากกว่านี้ด้วยเพราะว่าเราอยากดูแลทุกคนให้ทั่วถึงด้วยอะไรเงี้ยค่ะผ่านมาแฟนคลับสำหรับพี่สาวค่ะค่ะจริงๆเราก็ดูแลแบบใกล้ชิดกันตลอดคือเราอยากแบบว่าดูแลทุกคนแบบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากมีเวลาให้ทุกคนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือที่ผ่านมาก็คือเรารู้สึกว่าเราก็เป็นเหมือนแบบคนในครอบครัวที่แบบว่าโอเคได้ใกล้ชิดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนี้จะตัดต่อเนื่องให้ได้ทุกปีไหมคะเพราะว่าถ้ามันหายไปอีกเรื่อยๆใช่ใช่จริงๆอ่ะอยากจัดต่อเนื่องให้ได้ทุกปีค่ะใช่ก็พยายามหาจังหวะและโอกาสที่มันแบบพอดีด้วยในแต่ละปีใช่ไหมคะเยอะขึ้นเรื่อยๆจากก็จริงๆก็ต้องขอบคุณอะไรหลายๆอย่างด้วยขอบคุณแบบละครสัมปทานหัวใจที่เพิ่งจบไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนมาจากแบบแฟนละครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากมาเจอเราด้วยในงานนี้ค่ะต้องขอบคุณทุกคนจริงๆยอด follow IG หนูก็เพิ่มขึ้นด้วยเนาะใช่ใช่ค่ะเพิ่มขึ้นยังไงบ้างเท่าไหร่ก็เพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็แบบพวกยอดไลค์อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จริงๆก็อย่างที่บอกไปคือขอบคุณจากละครด้วยแล้วคือแบบอย่างบางคนเป็นแฟนคลับพี่ๆในละครอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าได้มาเห็นได้มาเจอเราด้วยได้มาติดตามเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างชาติเพิ่มขึ้นไหมคะเพราะวิเวียเองเขาก็ดังในจีนอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันค่ะใช่ค่ะมีมาคอมเมนต์แบบเป็นภาษาจีนหรือเป็นต่างชาติมีค่ะมีซึ่งหนูแปลไม่ออกขอโทษด้วยค่ะใช่แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเราก็จะรู้ส่งเป็นอิโมจิแทนหรอสื่อสารกับเขายังไงคือบางทีถ้าส่งเป็นภาษาจีนให้เราอ่านอ่ะคือหนูแปลไม่ออกแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะแปลออกแต่ว่าบางทีที่เราอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีแบบแคปแล้วก็ส่งไปให้พี่ที่เขาแบบแปลออกอะไรเงี้ยดูบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ล่าสุดเพิ่งคนตั้งข้อสังเกตว่าเราไม่ได้ follow IG พี่เวียทั้งที่เป็นคนจีนกันอ๋อค่ะไม่จริงๆอ่ะเรื่องการ follow IG หรือไม่ follow จริงๆอ่ะหนูไม่ค่อยซีเรียสนะคะเรื่องพวกเนี้ยเพราะว่าเหมือนบางทีเราไม่ follow เราก็ไปดูได้อะไรอย่างเงี้ยใช่คือบางทีเพื่อนๆพี่ๆในช่องที่แบบทำงานด้วยกันบางทีหนูก็ไม่ได้ฟอลนะใช่แต่บางทีเราก็เข้าไปดูได้ค่ะเราไม่ทราบใช่ไหมเขาของฟอลโล่เราอยู่อ๋อค่ะทราบแล้วค่ะ บางคนจะรู้สึกว่าเราสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฮะจริงๆอ่ะถ้าจริงๆอ่ะนะคะด้วยความที่การที่จะฟอลโล่เนี่ยคือตัวส่วนตัวหนูไม่ค่อยได้คิดมากนะคือบางทีเราอาจจะแบบอยากตามแค่บางทีเราเหมือนไม่ได้เจอกันนานหรือว่าแบบเพื่อนๆบางคนที่แบบว่าอย่างหลายๆคนในช่องเราก็สนิทเราก็ไม่ได้ตามเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบเราไม่ได้เจอกันนานนานๆทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าบางทีเราไม่ได้แบบว่าพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ก็คือจริงๆเราก็เข้าไปดูได้นะพี่เวียไม่ได้มีมาถามใช่มั้ยแซวพี่ว่าเอ้ยไม่ได้ฟอลโล
ม่ไม่ไม่เลยค่ะใช่ใช่เขาไม่ได้พูดอะไรตรงนี้เลยแต่เราก็มีกลัวคำว่าจิ้นกันเองจิ้นแค่ในจอหรือเปล่าคนนอกจออือก็จริงๆจิ้นในจอจิ้นในละครหนูว่าเป็นเรื่องปกติแหละเพราะว่าพระเอกนางเอกทุกเรื่องคือที่ผ่านมาหนูก็มีคนจิ้นนะในละครอะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องปกติเปลี่ยนใจไปกดตามซะหน่อยไหมจริงเหรออยากให้ตามเหรอตามก็ได้แหมตามได้เนื้อหอมขนาดนี้มีหัวใจจริงๆนะหัวใจจริงๆยังไม่มีค่ะเรื่องนี้จริงๆนานมากก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะคะใช่ใช่อยากมีเลยเหรอคะหรือว่าถ้าเป็นช่วงก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าไม่รู้สึกว่าอยากมีค่ะใช่แต่ว่าช่วงนี้เรารู้สึกว่าเริ่มพอใกล้เลข3แล้วไงเราพอใกล้เลข3อ๋อน้องหนูยังเด็กอยู่ใช่เราก็แบบว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มทักเริ่มอะไรอย่างนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือถามว่าอยากมีไหมก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมีเมื่อไหร่อะไรยังไงอะค่ะด้วยความที่แบบเราเป็นคนแบบปล่อยให้เป็นธรรมชาติเรื่อยๆไม่รีบด้วยค่ะก็เลยแบบเฉยๆถ้ามีมาเราก็อยากให้แบบเจอคนที่ดีที่เข้าใจเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมีคนเข้ามาบ้างไหมคะช่วงนี้ไม่มีค่ะไม่มีนั่นน่ะสิคะเป็นเพราะอะไรล่ะพี่สองถ้าก่อนหน้าเนี้ยก็อาจจะมีแบบปิดที่แบบว่าเราเหมือนยังไม่พร้อมคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือตอนแรกเราก็คิดว่าเราก็เปิดนะเราไม่ได้ปิดแต่ว่าพอมานั่งคิดกับตัวเองแล้วว่าอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งที่แบบว่าเราอาจจะยังไม่พร้อม 100% ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าจริงๆถ้าปล่อยไปตามเวลาถ้ามันแบบทุกอย่างมันไม่อึดอัดไม่ได้กดดันเรื่องเนี้ยคือยังไงมันก็เนาะแสดงว่าตอนนี้เปิดแล้วเปิดละเปิดใจแล้วก็คือพยายามไม่คิดมากอะค่ะว่าเปิดหรือปิดใช่คือเอาอย่างงี้ดีกว่าคือถ้าเจออะก็เจอถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรในช่องอะไรนี้มีบ้างไหมคะไม่นะคะไม่มีไม่มีเลยหรอแวะมาจีบๆกันเล่นละครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเอ้าอะไรล่ะคะอันนี้ไม่ช่องนะคะไม่มีหนุ่มๆในช่องเราก็เห็นกันอยู่ไหมว่ามีใครบ้างใช่จริงๆเราเองอาจจะแบบอยากได้นอกวงการอะไรอย่างเงี้ยนอกวงการมันแล้วแต่คนด้วยอะค่ะใช่แต่นอกวงการเราก็ไม่ค่อยได้เจอเนาะไม่ค่อยได้คุยอะไรอย่างเงี้ยในช่องแล้วล่ะหรอหรอคะเอาเป็นว่าถ้าเจอได้เจอก็ดีไม่เจอก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้แนะนำอะไรให้บ้างไหมคะเพื่อนๆในแก๊งที่ผ่านมาเขาก็พยายามจะแนะนำอยู่ใช่แต่ที่ผ่านมาเราก็ยังเดี๋ยวก่อนไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะจนตอนนี้ทุกคนแบบเลิกหวังกับน้องคนดีแล้วแหละหนูว่าแบบว่าพยายามยากเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆหนูไม่ได้เป็นสเปคแบบคมเข้มนะทุกคนอาจจะเข้าใจผิดคือจริงๆไม่มีสเปคเลยค่ะใช่ต้องพูดคุยกันอย่างนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเห็นว่าคุณไปเยี่ยมกันมาด้วยค่ะใช่คือพอดีจริงๆอะกะว่าจะไปเยี่ยมตั้งแต่เขาอยู่โรงพยาบาลอยู่แล้วแต่ว่าพอถามไปทางพี่ปูอีกทีเอ้าออกแล้วหรอแล้วคือหมู่บ้านเนี่ยคืออยู่หมู่บ้านเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบแวะไปเยี่ยมใช่ค่ะภาพออกมาเขาบอกว่ากำลังใจดีหายเลยแล้วหายหรือยังหายแล้วก็ดีก็ถ้าดีขึ้นก็ดีค่ะจริงๆตั้งแต่วันไปเยี่ยมเขาก็บอกว่าดีขึ้นแล้วนะคะมีโอกาสพัฒนายังหรอยังไม่เคยมองกันเป็นแบบนั้นเลยอ่ะใช่เพราะมันเป็นเพื่อนกันมานานด้วยแหละค่ะเรายังไม่เปิดหรือเปล่าไงตอนนี้อาจจะเอ้าโอ๊ยทำไมทุกคนบิ้วกันจังเลยอ๋อเหรอค่ะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันเนาะตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรเลยอันนี้พอจะรุนขึ้นฮะจะรุนขึ้นยังไม่รู้เลยอ่ะพูดจริงๆใช่ค่ะต้องแบบปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นไปตามเวลาดีกว่าติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ